إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานแห่งนี้ทุกๆท่านแล้วก็พี่น้องที่อยู่กำลังออนไลน์ลิงก์ Facebook แล้วก็กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยนำหลักฐานจากอัลกุรอานและอันหะดีษมาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นในเรื่องราวที่มีความสำคัญมากและเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนในฐานะที่เรานั้นได้เกิดมาทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพยายามที่จะให้สัจธรรมหรือความจริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นก็คือการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องที่เป็นมุสลิมทุกๆคนจะดูเราหรือไม่ดูเราก็แล้วแต่นะครับให้ได้พบกับเดือนรอมฎอนจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ก็แล้วแต่นะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่เรานั้นได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเราผมวันนี้นะครับมากับท่านอาจารย์เอาลามูลซับซึ่งพี่น้องก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าท่านอาจารย์เอาลานั้นท่านจบจากญามิอะห์อัลอิสลามียะห์นะครับที่เมืองมะดีนะห์นะครับในสาขาชะรีอะห์นะครับทางด้านกฎหมายอิสลามวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลร่วมกับผมนะครับผมเองก็จะได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรไปด้วยและก็พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นเข้าสู่ให้ท่านอาจารย์เอาลานั้นได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของความสำคัญหรือว่าในเรื่องที่จะทำให้รอมฎอนนั้นเป็นวาระสำคัญของชีวิตเหมือนกับที่เราบอกนะครับว่าคนอื่นก็นับถอยหลังในเรื่องอื่นแต่เราในฐานะมุสลิมก็คงนับถอยหลังในเรื่องของอิบาดะห์เพื่อที่จะเตรียมตัวเองเพื่อที่จะเตรียมจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมสิ่งต่างๆหรือว่าร่างกายของตัวเองให้เหมาะสมเหมาะควรนะครับที่เรานั้นได้มีโอกาสพบกับเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่เราทุกคนในฐานะคนที่เป็นมุสลิมถ้าหากว่าเราจะพิเคราะห์พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ทรงตรัสบอกว่าอายามมะอดูดัตถือเป็นห่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ถ้าเราจะพูดว่าเมื่อวานนี้หรือเมื่อไม่นานมานี้อาทิตย์ที่แล้วก็แล้วแต่เราพึ่งทิ้งท้ายหรือว่าอำลาเดือนรอมฎอนวันนี้เรากำลังจะต้อนรับเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นวันเวลาอันรวดเร็วจริงๆนะครับเหมือนกับเรานั้นอาจจะยังไม่เคยตั้งเนื้อตั้งตัวรอมฎอนปีนี้ก็มาประสบพบเจอกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องพิเคราะห์พิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรให้รอมฎอนของเรานั้นเป็นรอมฎอนที่ทรงคุณค่าที่สุดและก็ทุกๆครั้งที่พบเจอกับเรานั้นเราจะต้องขมักขม้นทำอามันอิบาดะห์ให้มากที่สุดเพราะรอมฎอนทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบัญญัติให้กับเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รอมฎอนด้วยกับการอดข้าวอดน้ำหรือว่าขอมาอัฟนะครับผมไม่ได้พูดทะลึ่งนะครับไม่มีเพศสัมพันธ์กับครอบครัวในตอนที่ในช่วงกลางวันในขณะที่ถือศีลอดรอมฎอนนั้นหมายถึงหัวใจที่ท่านนั้นจะต้องต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยจิตใจของท่านด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นอันปริติยินดีอันที่ท่านนั้นขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้พี่น้องก็ดูทางผ่านทาง Facebook หรือว่าทาง LINE ทางอะไรก็แล้วแต่ทางโซเชียลทางใดก็แล้วแต่หรือทางเมสเสจก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าวันนี้ก็ประกาศว่าพรุ่งนี้มีละหมาดญะนาซะห์แสดงว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่วันนี้เขาเสียชีวิตในยามค่ำคืนที่ยังไม่ได้พบกับเดือนรอมฎอนเป็นแน่เหตุดังกล่าวนี้นี่ไม่ต้องดูใกล้นะครับดูในเรื่องที่ว่าจะพบจะดูเดือนพรุ่งนี้วันนี้ก็มีคนเสียชีวิตจะละหมาดพรุ่งนี้แล้วเราจะดูเดือนในตอนกลางคืนหรืออาจจะ
เสียชีวิตในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนก็เป็นได้ว่าอัลลอฮุอาลัมจะเป็นผมเป็นท่านเป็นใครก็ได้เพราะว่าอายันของเราหรือว่าอายุขัยของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงปีชาญาณยิ่งพระองค์นั้นจะให้ใครอยู่และจะให้ใครไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือฮิกมะฮ์อัลบาลิกะฮ์คือเป็นความชาญฉลาดความปรีชาญาณยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะวิเคราะห์และเข้าถึงได้ทั้งหมดนะครับเรื่องรอมฎอนที่ผมบอกว่าเป็นเดือนรอมฎอนที่ท่านนั้นจะต้องกระทำด้วยใจผมจะหยิบยกอายะอันกุรอาน1อายะแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านพี่น้องนั้นที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านหรือว่าที่อยู่ทาง Facebook นะครับได้พบกับท่านอาจารย์เอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่เรียกพวกเราด้วยถ้อยคำที่งดงามนักวิชาการบอกว่านี่เรียกด้วยความเมตตาไม่ได้เรียกแบบว่าเหมือนกับเราเรียกลูกเราเหมือนกับเราเรียกใครก็ไม่รู้เรียกด้วยความเมตตายะอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายใครล่ะที่มีอีมานเรานี่แหละที่ต้องการที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยะอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการบัญญัติเรื่องราวของการถือศีลอดนั้นได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกท่านเป็นหน้าที่เป็นฟัรดูและการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติฟัรดูเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรักใครที่ปฏิบัติตามฟัรดูที่อัลลอฮ์ใช้กล่าวชะฮาดะห์2ชะฮาดะห์และกล่าวยืนหยัดบน2ชะฮาดะห์นะยืนหยัดในการละหมาดดำรงไว้ซึ่งการละหมาดรักษาความสมบูรณ์ของการละหมาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีเงินมีทองก็จ่ายซะกาตให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของศาสนาไม่ว่าจะเป็นซะกาตเงินซะกาตปศุสัตว์หรือซะกาตเก็บการเก็บเกี่ยวก็แล้วแต่มีเงินมีทองครบสมบูรณ์มีมะห์รอมมีอะไรก็แล้วแต่เดินทางไปทําฮัจญ์หรือว่าจะไปทําอุมเราะห์ก็แล้วแต่ใครที่ทําแบบนี้แสดงว่าอัลลอฮ์บัญญัติพระองค์นั้นบัญญัติด้วยความรักต่อบ่าวเราเองในฐานะบ่าวก็ต้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในฟัรดูที่อัลลอฮ์ให้ด้วยความรักเช่นเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้ด้วยความรักเราก็ต้องทำด้วยความรักไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงเกียรติอัลลอฮ์ทรงพิโรธอัลลอฮ์ทรงกริ้วอัลลอฮ์เลยใช้หน้าที่เหมือนกับเราจะแกล้งลูกอ่ะลูกเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังใช่ไหมฉันก็เลยสั่งลูกไปทำไอ้นั่นให้มันยากเขาไว้มันจะได้ทำไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นอัลลอฮ์นั้นเมตตาเราและใครที่อยากจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ก็ต้องทำอิบาดะห์นี้ใครไม่อยากให้อัลลอฮ์รักเขาก็จะไม่ทำอามันอิบาดะห์นี้แสดงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ด้วยความรักและเรานั้นจะตอบรับอัลลอฮ์ด้วยความรักนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกุติบะอะลัยกุมุสซิยามอัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติให้เป็นฟัรดูเหนือพวกท่านนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นวาญิบของพวกเราทุกๆคนซึ่งถูกบัญญัติมาเป็นที่กำหนดในปีที่2หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์กะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมดังเช่นเคยบัญญัติให้บุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดอันยากลำบากความร้อนที่มันร้อนมากในปีนี้หรือว่าความการถือศีลอดอันยาวนานอย่างเราเนี่ยนะครับยังถือศีลอดไม่มากหมายถึงอะไรครับมีบางประเทศที่เราเคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันเขาบวช16ชั่วโมงมีบวช17ชั่วโมงมีบวช15ชั่วโมง14ชั่วโมง13ชั่วโมงมีอย่างเราก็ประมาณ10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมง11ชั่วโมงแต่คนในกลุ่มนู้นไม่ได้หมายความว่าอุมมะห์ประชาชาติของนบีเท่านั้นที่รับการถือศีลอดมาเป็นบัญญัติของอัลเลาะห์กะมากุติบะอัลลซีนามินกับลิกุมอัลลอฮ์ได้เคยบัญญัติมาแล้วนบีมูซาก็ถือศีลอดนบีอีซาก็ถือศีลอดนบีอิบรอฮิมก็ถือศีลอดนบีฮูดก็ถือศีลอดนบียูซุฟถือศีลอดนบีทุกนบีนั้นถือศีลอดแล้วก็ใช้ประชาชาติของตัวเองถือศีลอดกะมากุติบะอัลลซีนามินกับลิกุมเป้าหมายล่ะที่ถือศีลอดนั้นต้องการอะไรจากเราต้องการให้เราหิวต้องการให้เรากระหายต้องการให้เราห่างจากภรรยาต้องการเรื่องนั้นต้องการเรื่องนี้หรือละอัลละกุมตัตตะกูลปรารถนาอย่างยิ่งกับพวกท่านทั้งหลายว่าที่ท่านได้ทำอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ทรงรักไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นถูกจองจำหรือว่า
ถูกกำหนดการหรือว่าฉันนั้นเป็นอะไรที่ลำบากเหลือเกินที่เคยบัญญัติให้กับอุมมะห์ประชาชาติก่อนมาแล้วเรื่องการถือศีลอดเนี่ยปรารถนาอยากจะได้จากพวกท่านคืออัตตักวาละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงท่านนบีจึงเฉลยที่ผมบอกกับพี่น้องว่าศีลอดเนี่ยมันต้องมาจากใจนบีจึงเฉลยว่าละตักวามันอยู่ตรงไหนอ่ะนบีก็ชี้ไปที่หน้าอกของท่านบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวายูชีรุอีลาซัดรีนบีก็ชี้มาที่หน้าอกของท่านบอกว่าตักวามันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าถ้าใจคนดีเนี่ยไอ้อื่นมันจะดีไปหมดแต่ถ้าใจคนไม่ดีเนี่ยไอ้อื่นมันจะไม่ดีตามไปหมดนักวิชาการเหล่าบรรดาฮุกามะจึงได้บอกว่าสิ่งที่เป็นอวัยวะที่เป็นเหมือนกับราชาของร่างกายราชาเลยนะเป็นอัมรอตูตนะเขาว่าในภาษาอาหรับที่เขาคุยกันนะเป็นราชาเนี่ยไม่ใช่เป็นมลิกนะเป็นราชาเนี่ยเป็นคู่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างกองกำลังทุกกองกำลังเนี่ยในร่างกายนั่นก็คือหัวใจหัวใจดีไอ้อื่นมันจะทำดีไปด้วยมือก็ดีตาก็ดีหูก็ดีขาก็ดีแต่ถ้าหัวใจไม่ดีไอ้อื่นมันก็จะแย่ทยอยแย่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากที่หัวใจเราเต้นก่อนที่เราจะเกิดมาลืมตาดูโลกจากอุลตราซาวด์ที่เราเห็นในคันของมารดาแล้วเราก็จะจบชีวิตในดุนยานี้ด้วยหัวใจหยุดเต้นพี่น้องไปดูนะครับ 99.99 เวลาหมอบอกว่าคนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์เขาเขียนยังไงครับหัวใจนั้นเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจหยุดเต้นหรืออะไรหัวใจวายแต่ก็มีสาเหตุอื่นอันนี้ผมล้อเล่นกับพี่น้องนะครับมีสาเหตุอื่นๆมากมายแต่ส่วนมากที่มันสาเหตุอื่นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุรองก็เริ่มจากหัวใจมันไม่เต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับใช้เวลากับพี่น้องสักนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์เอาลานะครับจะได้พูดคุยว่าจะให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะได้มีความสำนึกอย่างไรพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะครับเรามาช่วยกันรับฟังนะครับอินชาอัลลอฮ์จะได้รับความรู้เราก็จะได้เห็นความสำคัญว่าในเมื่อเราเห็นถึงความสำคัญของการถือศีลอดอิบาดะห์ของอัลลอฮ์เรามาฟังเราจะได้มีความรู้สึกสำคัญมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฟังเราไม่ได้ยินเราไม่ได้รู้มันจะทำให้ความสำคัญของการถือศีลอดมันจะลดน้อยลงนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมาเพิ่มพูนอีมานครับเชิญอาจารย์เอาละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอันอะมะอะลัยนานิอะมะตัลอีมานวัลอิสลามวะชะรอะลานาฟีดีนิฮิมินอิบาดาตินวะอะห์กามوفرض علينا الصيام وهدانا بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมาตนะครับที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเลยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มาเดินห้างเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งตัวแบบนี้หรอกนะครับวันนี้พอขึ้นมาเจอยามก็มองแต่งตัวอย่างนี้ขึ้นมาบนห้างก็แปลกนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่มาเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิ่งที่เรื่องของศูนย์การค้านะเป็นที่สะดวกนะครับผมได้การติดต่อให้มาพูดคุยในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับจากทางทีมงานประเด็นที่จะมาพูดคุยเนี่ยเขาให้คอนเซปต์ว่าบอกว่าให้รอมฎอนดีที่สุดกับชีวิตผมก็นั่งนึกคิดนะก็คือคำว่ารอมฎอนเนี่ยรอมฎอนในที่นี้หมายถึงให้รอมฎอนคือให้เดือนรอมฎอนไม่ได้หมายถึงบุคคลชื่อรอมฎอนนะครับทีนี้ต้องบอกกับท่านพี่น้องอย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเดือนแห่งการให้เลยจริงๆเริ่มจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้รอมฎอนเนี่ยมีเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งประชาชาติก่อนๆเนี่ย
ไม่มีโอกาสเหมือนประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เหนือกว่าคนอื่นเลยและอีกอย่างนึงเกียรติที่ได้รับเนี่ยนั่นก็คือเดือนรอมฎอนมีความพิเศษก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาให้นี่คือการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เวลาเราพูดย้อนกลับมาที่ตัวเราเองบ้างนะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นเนื้อมัดเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้รอมฎอนกับบรรดามุสลิมเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับแล้วเราเองล่ะในฐานะที่อัลลอฮฺให้เราแล้วเนี่ยเราจะให้กับเราเองให้กับคนในครอบครัวให้กับในสังคมเนี่ยเราจะให้ยังไงนะครับเพราะการให้เนี่ยหนึ่งก็เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ก่อนให้กับตัวเราเองก่อนให้กับตัวเราเองเนี่ยได้ซักฟอกได้คัดเอานะครับฝึกฝนในเรื่องของการอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนมีหะดีษหนึ่งครับที่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะในสายรายงานที่เชื่อถือได้ที่บอกว่าลิกุลลิชัยอินซะกาตุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมเป็นซะกาตหมายถึงต้องจับจ่ายออกไปต้องจ่ายเป็นซะกาตออกไปนะครับวะซะกาตุลยะซะดีอัศซอมซะกาตของร่างกายเนี่ยก็คืออะไรครับคือการถือศีลอดการที่เราต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับในการที่จะชำระมันให้เกลี้ยงเกลาด้วยกับการถือศีลอดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องให้กับร่างกายของเราเป็นอันดับแรกก่อนเพราะเมื่อรอมฎอนมาถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันได้ขัดเกลาทั้งนับสูของเราทั้งจิตใจของเราทั้งเรือนร่างของเรานะครับให้มันบริสุทธิ์มากกว่าเดือนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญประการที่สองเนี่ยให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับการที่เอาสิ่งที่เป็นบรรยากาศของเดือนรอมฎอนเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนในครอบครัวได้เห็นถึงความสำคัญต่างๆการพยายามปลูกฝังเรื่องของการละหมาดเรื่องของการอ่านกุรอานสร้างบรรยากาศเนี่ยนี่ก็เป็นการให้ที่ตอบสนองสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานมาให้เหมือนกันที่บอกว่ามีความสำคัญอย่างมากเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าอัลลอฮ์กล่าวถึงบุคคล10จำพวกด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยอยากจะฉายภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมหมู่บ้านของเราเนี่ยนะมีแต่คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอาน10จำพวกเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานอย่างยิ่งเลยทีเดียวในอัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์ซาบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลกอนิตีนวัลกอนิตาตวัสศอดิกีนวัสศอดิกาตวัสศอบิรีนวัสศอบิรอตวัลคอชีอีนวัลคอชีอาตวัลมุตัสซอกีนวัลมุตัสซอดิกาตวัสซอมีนวัสซออิมาตวัลฮาฟิซีนฟุรูจะฮุมวัลฮาฟิซาตวัซซากีนอัลลอฮ์กะซีรอวัซซากิรอตอาดัลลอฮุละฮุมมักฟิเราะฮ์วะอัจรอลอะซีมาอัลลอฮ์บอกบรรดามุสลิมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงบรรดามุมินว่าจะเป็นชายหรือหญิงบรรดาผู้ที่กอนิตีนกอนิตาตผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงบรรดาผู้ที่ซอดิกีนผู้ที่มีสัจจะพูดจริงวัสซอบิรีนวัสซอบิรอตคนที่มีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงวัลคอชีอีนวัลคอชีอาตคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงวัลมุตัสซอดดิกีนวัลมุตัสซอดดิกอตคนที่จ่ายซอดะกอทำทานไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงวัสซออีมีนวัสซออีมาตคนนั้นถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามวัซซากิรีนัลลอฮกะซีรวัซซากิรอตวัลฮาฟิซีนฟุรูจะฮุมวัลฮาฟิซาตคนที่รักษาอวัยวะพึงสงวนของเขาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและสุดท้ายคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยมีคนพวกนี้อยู่เนี่ย
อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ตะเตรียมสิ่งที่เป็นรางวัลอันยิ่งยวดให้กับคนเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเราปรารถนาที่จะให้หมู่บ้านของเราหรือสังคมของเราเต็มไปด้วยคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าอัลลอฮ์เอาคนที่เป็นผู้ที่ถือศีลอดอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ด้วยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าคนที่ถือศีลอดตลอดจนคนที่มีคุณลักษณะต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยนั่นคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความรักมีความปรารถนาดีด้วยเพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราได้น้อมรับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เองเนี่ยผมจะบอกว่าเราสามารถที่จะกับตัวเราให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เป็นคำสอนจากอัลกุรอานเลยทีเดียวทีนี้มาดูในสิ่งที่เป็นคำสอนจากความประเสริฐของอัลกุรอานความประเสริฐของการถือศีลอดบ้างพี่น้องเชื่อไหมครับว่าทั้งสองสิ่งนี้อัลกุรอานและการถือศีลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญควบคู่กันโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าอย่างชัดเจนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเหมือนกับว่าอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัลกุรอานไม่มีรอมฎอนมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมีบทนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับให้กับท่านอบูฮุไรเราะห์ฟังเนี่ยบอกว่าอัศยาวัลกุรอานยัชฟาอานิลิลอับดียอมัลกิยามะห์การถือศีลอดและอัลกุรอานมันจะขอความเหลือมันจะชะฟาอะห์ขอชะฟาอะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนี้แหละที่เป็นคนที่ถือศีลอดแล้วก็อ่านอัลกุรอานการถือศีลอดเนี่ยขอให้เราอัลกุรอานก็ขอให้เราในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะไปชะฟาอะห์กับคนนี้แหละที่เป็นเจ้าของการถือศีลอดและคนที่อ่านกุรอานด้วยมันจะบอกยังไงครับมันจะบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าไอ้รับบีมานะตุฮูอัตตออามวัชชะฮวาตโออัลลอฮ์ฉันได้ห้ามเขาได้ยับยั้งเขาจากการที่จะกินอาหารยับยั้งเขาจากการที่จะใช้ไปตามอารมณ์ตามอำเภอใจแล้วปรากฏว่าทำไมครับเขาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าชฟะชฟีอานีฟีขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาเนี่ยได้รับคำวิงวอนช่วยเหลือจากอัสยามการถือศีลอดเนี่ยคือเขาขออัลลอฮ์ให้กับเราว่าการถือศีลอดเนี่ยในวันกิยามะห์มันจะขอชะฟาอะห์ต่ออัลลอฮ์ให้กับเราอัลกุรอานได้ยินบ้างพออัลกุรอานได้ยินบ้างก็ขอบ้างฟะยะกูลุลกุรอานอัลกุรอานขอบ้างขอว่าไงครับไอ้ร็อบบิมานะตุฮูอันนาวมินัลไลลฉันได้ยับยั้งเขาจากการที่จะอดหลับอดนอนค่ําคืนคือลุกขึ้นมาทำละหมาดมักยามุลเลนแล้วมันก็ขอกับอัลลอฮ์บอกว่าฟาชัฟฟีอานีฟีขออัลลอฮ์ได้โปรดรับชะฟาอะห์ในการที่จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์คนนี้ที่เป็นคนที่อ่านกุรอานด้วยนบีตอนท้ายของหะดีษบอกว่าละอยู่ชะฟาอะห์นี่ทั้งสองนั้นจะได้รับชะฟาอะห์จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญกุรอานการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเราการถือศีลอดเกิดขึ้นเราก็ต้องให้อัลกุรอานเกิดขึ้นในช่วงเวลาของมันด้วยเหมือนกันตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคนที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยหลายคนมีความเข้าใจว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องภาระที่เราต้องทำเป็นภาระหน้าที่ต้องทำละแต่จริงๆแล้วพอมาดูในคนในสมัยซะลัฟคนในยุคซะลัฟเนี่ยเขาไม่ได้คิดเพียงแค่นั้นคนในยุคซะลัฟเนี่ยเขาพูดถึงเดือนรอมฎอนยังไงบ้างเขาพูดว่าเดือนรอมฎอนคือชะฮรุลอิยามละหมาดเดือนรอมฎอนคือชะฮรุลกุรอานเดือนแห่งอัลกุรอานต้องมีการอ่านกุรอานไม่ให้มันขาดหายไปเลยเดือนรอมฎอนคือชาฮรุตเตาบะเดือนแห่งการเตาบัตนะครับชาฮรุรอมฎอนชาฮรุลอินฟากเดือนแห่งการจ่ายบริจาคชาฮรุรอมฎอนชาฮรุสบรีเดือนแห่งการอดทน
ชาฮูรอมฎอนชาฮูจิฮาดเดือนแห่งการต่อสู้เสียสละมีนิยามหลายๆนิยามที่พูดอธิบายถึงคำว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การอดน้ำอดอาหารเท่านั้นแต่มันประมวลไว้หลายๆอย่างอัลกุรอานก็ดีการเตาบัตตัวก็ดีการบริจาค ก็ดีการอ่านอัลกุรอานก็ดีการอดทนการเสียสละการต่อสู้มันรวมอยู่ในคำว่าเดือนรอมฎอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าพอเดือนรอมฎอนเนี่ยเราเพียงแค่ปฏิบัติอดน้ำอดอาหารแล้วก็ถึงเวลาที่จะละศีลอดก็ละศีลอดนะครับปฏิบัติเพียงแค่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับเราเนี่ยอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยมีเจตนาที่ตั้งมั่นว่าสิ่งที่มีความสำคัญกับเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้สั่งสมเรียนรู้มาจากผู้รู้หลายๆท่านก็แล้วแต่เนี่ยเอาความตั้งเจตนาของเราเนี่ยให้มันเพิ่มพูนเข้าไปผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นคำของคนในยุคซะลัฟเนี่ยเขาบอกว่าคนคนหนึ่งนะชักซุนตะวัดดออาลิสซาลาตีบีนียติวุดุสซาลาตฟะกอดเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาบน้ำละหมาดโดยที่การอาบน้ำละหมาดของเขาเนี่ยเจตนาเพื่อจะไปละหมาดเท่านั้นแหละนี่คือคนที่หนึ่งพอคนที่สองก็บอกว่าก็มีเนียดเหมือนกับคนแรกเหมือนกันเนียดว่าจะอาบน้ำละหมาดแล้วก็จะไปละหมาดแต่เขาเนียดเพิ่มเติมอันที่สองก็คือวะอิมติซาลิอาวามิริลลาว่าฉันจะอาบน้ำละหมาดและข้อที่สองคือจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยนี่คือคนที่สองพอคนที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เนียดมากกว่าคนที่สองอีกเขาบอกเขาเนียดเพื่ออาบน้ำละหมาดไปละหมาดแล้วก็เนียดเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็มีเนียดเพิ่มมาที่สามก็คือวะตัตบีกซุนนะติรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลวุฎูเพื่อที่จะเนียดอันที่สามก็คือปฏิบัติตามวิธีการหรือขั้นตอนตามซุนนะของนบีด้วยเนียดเขาเพิ่มมาจากเดิมจากคนแรกละพอคนที่สี่มาอีกบอกว่าเขาก็อาบน้ำละหมาดเหมือนคนแรกเนียดเหมือนคนที่สองว่ามีปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของนบีเพิ่มเติมเหมือนกับคนที่สามที่บอกว่าจะทำตามซุนนะของนบีและมีข้อที่สี่เพิ่มเติมมาก็คืออะไรครับว่าตักฟีริซูนูบว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยลบล้างบาปด้วยเขาเนียดเพื่อที่ไปละหมาดเหมือนกันแต่ปรากฏว่าในสามสี่คนเนี่ยต่างมีเจตนาของการกระทำทำไมครับแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมีคุณค่ากับคนคนนั้นก็คือมีมากกว่าคนแรกคนแรกคืออะไรครับแค่อาบน้ำละหมาดไปละหมาดนะแต่คนที่สองคนที่สามมีการหนีเพิ่มเติมผมต้องการเปรียบเทียบให้ท่านว่าที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเราก็อย่าเนียดเพียงแค่ว่าจะถือศีลอดอย่างเดียวเราต้องเนียดหลายๆอย่างเข้าไปเนียดว่าอะไรครับจะฝึกฝนตัวเองนะจะปฏิบัติตามซุนนะของนบีจะพยายามต่อสู้กับนับสู้กับอารมณ์จะพยายามเสียสละบริจาคจะพยายามทบทวนอัลกุรอานเพิ่มเติมส่วนที่เป็นการท่องจำให้มากขึ้นมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องของการเนียดที่เพิ่มเติมแล้วก็ทำให้พลังของการถือศีลอดของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่ว่าพอถึงเดือนรอมฎอนก็เราก็คิดเพียงแค่ว่าสำหรับมีอะไรบ้างที่จะละศีลอดนะสุโฮตจะมีอาหารอะไรกินบ้างนะแล้วก็วันระยอเนี่ยจะมีชุดอะไรสวมใส่บ้างนะไม่ใช่เพียงแค่นั้นที่เป็นเป้าหมายแต่สิ่งที่เป็นรายละเอียดของเนื้อหาของรอมฎอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการของเราในการตั้งเจตนาหรือเนียดของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพในการถือศีลอดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่บอกว่าให้รอมฎอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับเราเนี่ยก็คือหมายถึงให้มันมีคุณค่ามากที่สุดทั้งกับตัวเราซักฟอกตัวเราสำนึกผิดหรือเตาบัตให้มันก่อเกิดประโยชน์ที่สุดให้สิ่งที่เป็นเงินทองของเราเนี่ยมันมีบารอกัตด้วยการจับจ่ายออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของการถือศีลอดเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องของการให้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นอะไรที่
เราควรสนองตอบสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนื่องจากว่ามีความยิ่งใหญ่มากมายในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ควรตอบสนองโดยการรับสิ่งที่เป็นคำสอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แจกจ่ายออกไปให้กับเรือนร่างของเราให้กับคนรอบข้างของเราให้กับสังคมของเราแล้วก็ทำให้มันมีคุณภาพด้วยการที่เรานั้นพยายามตั้งเจตนาให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดนั่นเองนะครับก็คงในเบื้องต้นคงพูดคุยกับท่านพี่น้องแต่นี้ก่อนคิดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของรอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องพยายามขวนขวายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอามันเรียกว่าอามาลอัลกอลบียะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันมีความต่างนะว่าระหว่างอามันที่เป็นเรื่องการละหมาดกับเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทีเดียวไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินหะดีษบ่อยๆที่นักวิชาการพูดเนี่ยที่นบีมักจะเอาหะดีษบทนี้มาพูดว่าอัสซามูลีวะอะนาอัจซีบิฮีเรื่องถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่อัลลอฮ์จะรับพิจารณาด้วยตัวของพระองค์เองนะและพระองค์ก็จะตอบแทนด้วยกับพระองค์เองตามผลบุญของแต่ละคนที่ได้มีเจตนาที่มุ่งมั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เท่ากันนะครับจึงระดับเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้ว่าจะต้องถือศีลอดอย่างไรรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มองว่าเป้าหมายของการถือศีลอดเนี่ยคือคำว่าตักวาเนี่ยก็คือการที่เรานั้นจะต้องประมวลไว้ซึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเริ่มต้นจากการเจตนาของเราให้มากที่สุดนั่นเองผมคิดว่าคงจะให้สาระประโยชน์กับท่านพี่น้องในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับเป็นข้อมูลที่พี่น้องสามารถจับต้องได้แล้วก็รับประทานแล้วก็สามารถที่จะใช้กับชีวิตได้เลยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำในช่วงสุดท้ายนะครับเพราะเรามีเวลาอีกสักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมพูดสัก5นาที7นาทีอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวให้อาจารย์เอาลาได้ทิ้งท้ายกับพี่น้องในการพูดคุยกันพบเจอกันในครั้งนี้เรื่องราวที่อยากจะเน้นกับพี่น้องนะครับเรื่องของการถือศีลอดเพื่อที่จะให้รอมฎอนในปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับคนอื่นที่อาจารย์เอาสุดใจถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากพี่น้องจะสังเกตเห็นในเรื่องของอามันอิบาดะทุกๆเรื่องในเรื่องศาสนาเวลาอามันที่จะมีความยิ่งใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะบอกขนาดของผลบุญได้เนี่ยแม้กระทั่งนักวิชาการบอกว่าอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาไม่ได้บอกว่าบุคคลหนึ่งที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนะตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยด้วยความจริงใจกับอัลลอฮ์ด้วยความเต็มใจในการถือศีลอดในการยิ้มรับไม่ได้หมายความว่าถือศีลอดแล้วแย่อยู่บ้านทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามจริงๆนะครับการถือศีลอดทำให้เรานั้นขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชามีความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่เรานั้นได้ตัดจากการกินการดื่มออกไปเนี่ยแล้วก็ดำรงชีวิตแบบปกติแล้วก็เพิ่มอามันเข้ามาเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นได้ขับเคลื่อนอันเนื่องมาจากว่าช่วงเวลาที่เหมือนกับที่ท่านนบีนั้นได้บอกนะครับว่าเวลาเราถือศีลอดเนี่ยเส้นเลือดของเรามันจะแคบลงซึ่งชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งกระซิบกระซาบอยู่ตามเส้นเลือดเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้การถือศีลอดก็ถือเป็นวิกอยะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันให้เรานั้นห่างไกลจากชัยฏอนเป็นทางที่จะทำให้ชัยฏอนนั้นไม่สามารถที่จะมาระรานมากระซิบกระซาบกับเราได้ท่านนบีจึงบอกว่าอัสซอมูจุนนะการถือศีลอดนั้นคือโล่คือเสื้อเกราะที่มีความสำคัญมากคนที่จะสวมออกรบและสวมเสื้อเกราะออกไปเนี่ยสวมเสื้อเกราะขาดขาดออกไปได้ไหมครับแน่นอนออกไปก็เขาเองก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยจะออกไปยังไงท่านนบีจึงบอกว่าอันเนี้ยเสื้อเกราะของตัวเองที่เราสวมตั้งแต่เรากินอาหารซะฮอดจนกระทั่งถึงเวลามักริบเนี่ยดูเสื้อเกราะของตัวเราเองซิว่าหลังจากที่ถอดไม่ได้หมายความว่าถอดการถือศีลอดออกนะสำรวจเสื้อเกราะตัวเองซิว่าทั้งวันที่เราสวมมาเนี่ยเสื้อเกราะของเราขาดมั้ยเสื้อเกราะของเรามันยังแข็งแรงมันยังเหนียวแน่นมันยังถักทอดังเช่นเดิมมั้ยเหล่าบรรดาซะละฟุศศอลเนี่ยโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ย
โดยเฉพาะบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีความวะเราะห์มากๆซอฮาบะห์นี่เขาวะเราะห์หมดนะครับมีความหวาดกลัวมีความเคร่งครัดหมดแต่ว่าซอฮาบะห์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยเช่นท่านอบีฮุไรเราะห์ท่านหนึ่งนะหยิบยกตัวอย่างเฉยๆอบีฮุไรเราะห์เนี่ยบอกว่าเวลาถึงการถือศีลอดเทศกาลแห่งการถือศีลอดหรือวันใดที่ฉันถือศีลอดและซอฮาบะห์ของเหล่าบรรดาอบีฮุไรเราะห์ถือศีลอดเนี่ยก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอบูฮุไรเราะห์เนี่ยทำอย่างไรครับเขาจะนั่งอยู่ในมัสยิดกันนั่งอยู่ในมัสยิดบุคคลอื่นก็ถามว่าเอ๊ะมานั่งกันในสุเหร่ากันทำไมเนี่ยนะห์ฟะซุซิยามะนาเรานั่งอยู่ในสุเหร่าเป็นส่วนใหญ่ในเวลาในการเราไม่ได้ไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้มีภารกิจเนี่ยที่เรามานั่งเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามารักษาศีลอดของเราแสดงว่าเสื้อเกราะนี้เนี่ยนะครับตอนเช้าสวมเนี่ยเย็นแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันมีเรื่องนั้นมันมีเรื่องนี้มันมีเรื่องโน้นมันมีเรื่องระยะเวลาเพราะฉะนั้นอบีฮุไรเราะห์จึงเลือกวิธีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องไปนั่งอยู่ในสุเราะห์นะเวลาบวชไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะตักเตือนพี่น้องว่าการถือศีลอดคือสิ่งที่ติดตามเราตลอดเวลาสิ่งที่เรานั้นรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นแม้ว่าเราถือศีลอดเนี่ยเราจะปิดห้องแล้วเราอยากจะกินเราอยากจะดื่มเราอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้เห็นได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบ่งบอกเรื่องมูรอกอบะอีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ทรงจ้องมองเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งเมื่อกี้อาจารย์เอาลาได้พูดแล้วนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เป็นชะฮรุซียามเดือนแห่งการถือศีลอดชะฮรุนกิยามเป็นเดือนแห่งการละหมาดกิยามุลเลนหลายคนต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ว่าเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและคนดีในอดีตเนี่ยเขายืนละหมาดกันอย่างไรไม่ต้องหยิบยกไกลครับหยิบยกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนที่แน่นอนนะครับในรอมฎอนท่านต้องเคร่งครัดอย่างแน่นอนแต่นอกรอมฎอนเนี่ยครั้งนึงฮุซัยฟะห์หรืออิบนุอับบาสเนี่ยเคยมาละหมาดข้างนบีก็เริ่มต้นด้วยกับซูเราะห์บะเกาะเราะห์ฮุซัยฟะห์บอกว่านึกว่านบีจะรุกัวตอนผ่านไปเราะห์100รอกอะฮ์แรกนบีก็อ่านเลยไปฟะจาวะซะฮานบีเลยไปอีกนึกว่าจบบะเกาะเราะห์แล้วเนี่ยที่ว่าซูเราะห์วัวเนี่ยที่ยาวเหลือเกินเนี่ย200กว่าอายะห์เนี่ยนึกว่านบีจะรุกัวตอนบะเกาะเราะห์จบนบีก็เริ่มอ่านอันนิซาอีกร้อยกว่าอายะเกือบ200อายะนึกว่านบีจะรุกัวตอนนิซาจบนบีก็อ่านอาลอิมรอนอีกเกือบ200อายะแล้วนบีก็รุกัวฮุซัยฟะห์บอกว่านบีรุกัวเนี่ยเหมือนกับที่นบียืนแล้วไม่ใช่ฮุซัยฟะห์คนเดียวนะที่ประสบเรื่องนี้นะอิบนุอับบาสก็เคยละหมาดกับนบีทำแบบนี้นี่ผมไม่ได้ให้แสดงให้เห็นว่าเราจะอยู่กันตรงไหนเนี่ยสมควรถามคำถามตรงนั้นจริงๆว่าเราจะอยู่กันตรงไหนนบีของเราเนี่ยเดินละหมาดยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมทั้งที่ได้รับการอภัยโทษแต่เราเนี่ยเตะบอลจนเท้าหักนะฮะโรงพยาบาลเนี่ยรักษาเสียเงินเป็นแสนๆนะครับไม่ได้ทำอิบาดะห์เท้าบวมนะแต่ไปทำเรื่องอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องฮาลาลท่านสามารถทำได้แต่ฟุตบอลท่านก็ปกปิดเอาเหรอได้เวลาละหมาดก็ไปละหมาดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์เขาก็รับรู้เรื่องราวเหล่านี้การให้ความสำคัญของเดือนรอมฎอนที่สุดของชีวิตเนี่ยมาอย่างดีทีเดียวจนกระทั่งถึงในยุคของซะลัฟซอฮาบะห์เนี่ยในยุคนู้นเนี่ยซอฮาบะห์รายงานบอกว่าใครเป็นอิหม่ามก็แล้วแต่ต้องอ่านรอกาอัตทุกรอกาอัตเนี่ยต้องอ่านอย่างขั้นต่ำต้อง100อายะบินมีอีนต้องอ่าน100อายะขึ้นไปจะละหมาด1หน้าแล้วมารุกัวเนี่ยไม่ได้อันนี้มาตรฐานของซอฮาบะห์กับซะลัฟเขาไม่เอาซอฮาบะห์นี่นะครับเขาจะจบอัลกุรอานในบัสรอเนี่ยเมืองบัสรอเนี่ยในอิรักเนี่ยในยุคที่เป็นยุครุ่งเรืองของอิสลามนี่มีมัสยิดมากมายในบัสรอเนี่ยปรากฏว่าเวลาเขาละหมาดกันเนี่ยเขาละหมาดในเดือนรอมฎอนกิยามุลเลนเนี่ยนะครับเขาขอตำกุรอานเนี่ยนะครับทุก3คืนแสดงว่ารอมฎอนมีกี่คืนก็ว่าไป
ขอตามกุรอานทุก3คืนก็คืออ่านตั้งแต่บะเกาะเราะห์จนกระทั่งจบซูเราะห์อันนาสเนี่ยทุก3คืนรอมฎอนมี30ใช่ไหมฉันจบ10รอบนี่บัสเราะห์นะในยุคซะลัฟเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นนะปรากฏว่าอิหม่ามคนเดิมที่ทุก3คืนจะคอต่ำเนี่ยป่วยไม่สบายมาแล้วมานำละหมาดไม่ได้เอาตัวแทนมาเขาเรียกว่าอิหม่ามมือ2ไม่ใช่อิหม่ามมือ2ขายของมือ2นะอิหม่ามเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะมาเป็นอิหม่ามคนที่2เนี่ยก็มานำละหมาดปรากฏว่าคอต่ำทุก4คืนคนในบัสรอห์บอกโอ้ยนี่ละหมาดเบากว่าคนแรกเยอะเลยนี่ความรู้สึกของเขานะแต่ของเราเนี่ยมันมาจากจำนวนที่น้อยไปสู่จำนวนที่มากเราก็เลยมีความกังวลในจำนวนที่มากพอไปถึงจำนวนมากเรามีความรู้สึกว่าเยอะไปเพราะเรานั้นคุ้นเคยกับจำนวนน้อยแต่คนซะลัฟนี่เขาได้มาของมากพอมาเจอคนคอต่ำทุก4คืนเนี่ยเขาบอกว่าอิหม่ามคนนี้อ่านน้อยจังเลยก็ฉันยืนมาเนี่ยทุกรอมฎอนในอิหม่ามคนแรกนี่ที่มันไม่ป่วยนะทุก3คืนคอต่ำกุรอานแสดงว่า8รอกอะอ์20รอกอะอ์ของเขาเนี่ยเขาละหมาดกันยังไงในยุคซอฮาบะเนี่ยโดยปกตินะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยจะอ่านเขาเรียกว่าถ้าจะให้จบเลยนะเขาจะอ่านเนี่ยในตะรอเวียของเขาเนี่ยเขาจะจบละหมาด8เนี่ยจะจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลย200กว่าอายะห์เนี่ยเขาอ่านตะรอเวียเดียวนะไม่ใช่หลายๆตะรอเวียไม่ใช่ตะรอเวียทั้งรอมฎอนไม่ใช่นะ1คืนเนี่ยเขาจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์200กว่าอายะห์ปรากฏว่าคนก็ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าต้องการซอยให้จำนวนมันเยอะขึ้นหมายถึงว่าต้องการที่จะให้มันคนเนี่ยรู้สึกว่ายืนและกระฉับกระเฉงเขาก็เลยเอาบะเกาะเราะห์เนี่ยมาอ่านใน20รอกอะอ์คนก็บอกว่าโอ้ยอ่าน20รอกอะอ์นี่ยืนสบายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและจึงถือได้ว่าเรื่องจำนวนรอกอะอ์ไม่ใช่สาระประเด็นที่นั่งถกเถียงมากมายนักเพียงแต่ว่าต้องการให้เรานั้นมีความคุชัวในการละหมาดจึงถือได้ว่าเราจะได้ทำให้การถือศีลอดในภาคกลางวันที่เป็นจริงนั่นก็คือไม่ใช่ถือศีลอดด้วยความหิวความกระหายถือศีลอดด้วยหัวใจของเราดังที่อาจารย์เอาลาได้พูดมาสักครู่แล้วก็ในช่วงกลางคืนนั้นเราก็พยายามยืนละหมาดกิยามุลเลนด้วยระยะเวลาที่เรานั้นสามารถกระทำได้แต่ไม่ได้หมายความให้พี่น้องนั้นโอ้โหต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้นี่คือมาตรฐานที่เราบอกว่าพอเห็นคนในอดีตแล้วมาเห็นคนในยุคเราเนี่ยมันคนละเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องรอมฎอนในปีนี้ให้เป็นรอมฎอนแห่งการทบทวนให้เป็นรอมฎอนที่เรานั้นจะมาขมักขม้นในเรื่องของอามันอิบาดะห์แล้วก็อ่านอัลกุรอานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยเนียดด้วยเจตนาที่ต้องการทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนะตาลาแล้วก็ไปหวังผลบุญกับอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาแล้ววันนู้นเนี่ยที่อัลลอฮฺไม่บอกว่าพระองค์จะให้อะไรแม้กระทั่งสวรรค์ก็ไม่บอกเนี่ยอันเนื่องมาจากความยิ่งใหญ่ของผลบุญที่อัลลอฮฺนั้นไม่ได้บอกไว้ให้กับเราทำอย่างอื่นอัลลอฮฺบอกว่าจันนาตินตะจรีมินตะติฮันอันนาร์เอาสวรรค์ไปแต่อันนี้เนี่ยอัลลอฮฺไม่บอกว่าอัลลอฮฺจะให้อะไรต้องการที่จะให้เรานั้นเจอแล้วก็เซอร์ไพรส์เองว่าโอ้โหนี่ขนาดนี้หรือเห็นไหมคนที่ลงไปในกุโบสเนี่ยพอเห็นการตอบแทนเพียงแค่2รอกอะอ์ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยรอกอะอ์ไตนี่คอฟีฟาไตนี่ที่นบีบอกเนี่ยเพียงแค่2รอกอะอ์ว่ามันตอบแทนมากขนาดนี้เชียวหรืออยากจะกลับมาละหมาดอีกสัก2รอกอะอ์สับอะไรกับการถือศีลอดที่อัลลอฮ์ไม่ได้อุปผลบุญไว้ว่าอยากจะให้บ่าวทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยตัวของบ่าวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือวาระแห่งชีวิตนะครับของเราทุกๆคนเชิญอาจารย์นราส่งท้ายกับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาห์ครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งที่รอมฎอนนะครับที่จะคืบคลานเข้ามาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องตั้งเจตนาของเราในการที่จะเอาสักอย่างนึงก็ได้ที่มันพิเศษกว่าปีที่ผ่านมานะครับเช่นปีแล้วเราอาจจะแน่นอนคือถือศีลอดครบไปละหมาดที่มัสยิดครบปีนี้ก็อาจจะบอกว่าปีนี้เราจะลองอ่านอัลกุรอานตะมัดให้ได้สัก1จบนะครับหรือถ้าเราเคยทำแล้วเราก็อาจจะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมปีนี้เราจะมีกองทุนสักกองทุนหนึ่งที่จะทำเป
เป็นซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนอย่างนี้ก็ได้นะครับคือตั้งเจตนาที่มันที่เราสามารถทำได้และเป็นเจตนาที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเรานะเพื่อก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและก็เป็นเรื่องที่มีบทบาทกับชีวิตของเรานะครับอย่างมากทีเดียวอย่าเป็นเหมือนกับคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นคนที่อัลลอฮ์โกรธที่สุดอัลลอฮ์โกรธว่ายังไงโกรธกับคนที่นบีบอกว่าอินนัลลอฮ์ยุบกีดุกุลลยาซารียินยาวาซินซักคอบินฟิลอัสวากจีฟะตุนบิลไลลีฮิมารุนบินนะฮาร์อาลิมุนบิอัมริดดุนยาจาฮิลุนบิอัมริลอาคิเราะห์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงกิ้วโกรธบุคคลที่ยาซารียินคนที่พูดจาหยาบคายยาวาซินซักคอบินฟิลอัสวากคนที่แสดงพฤติกรรมหยาบช้าแล้วก็ตะโกนเสียงดังตามท้องตลาดนบีอธิบายอีกบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยยีฟะตุนบิลไลลีเป็นเหมือนซากศพในกลางคืนเวลากลางคืนนอนหลับไหลเหมือนซากศพนะพอเวลากลางวันฮิมารุนบินนะฮะพอถึงเวลากลางวันเนี่ยเหมือนกับลาทำงานตากตรำนะเพราะฉะนั้นเอาเนี่ยจะเข้าสู่รอมฎอนเราจะเป็นแบบนี้อย่าเป็นเหมือนซากศพในกลางคืนแล้วก็อย่าเป็นเหมือนกับลาที่ตากตรำทำงานเต็มที่เลยแต่ไม่เอาอิบาดะห์เลยนะคนพวกนี้เป็นยังไงอาลิมุนบิอัมริดุนยาเวลาพูดถึงเรื่องของดุนยาเนี่ยรู้หมดเลยทุกอย่างข่าวสารโซเชียลมีอะไรใหม่เข้ามารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยาฮิลุนบิอัมริลอาคิเราะห์พอพูดถึงเรื่องอาคิเราะห์ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะอย่าให้รอมฎอนแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันจะเป็นความอัปยศทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเราทุกคนเนี่ยแน่นอนเหลือเกิน11เดือนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่ามีสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่เรานั้นละเลยอะไรบ้างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อรอมฎอนมาถึงเดือนแห่งการเตาบัตมาถึงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงรับสิ่งที่เป็นการเตาบัตของเรารับสิ่งที่เป็นดุอาที่เรามุ่งมั่นที่จะขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนมีสิ่งที่เป็นบาปตาที่มันอยู่กับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ช่วงวันเวลา11เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะครับมีหะดีษบทนึงที่บอกว่าอัสศอลาวาตุลคอมส์นะครับวัสซิยามอัสศอลาตุลคอมวัลจุมอะห์อิลัลจุมอะห์วะรอมฎอนอิลารอมฎอนกัฟฟารอตุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาด5เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุมอะห์ต่อยุมอะห์จนกระทั่งรอมฎอนมาถึงรอมฎอนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกัฟฟารอห์เป็นสิ่งที่จะคอยลบล้างบาปให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สิ่งที่เป็นความพิเศษของรอมฎอนที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยเอามาขัดเกลาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนประการสุดท้ายที่จะฝากก็คือเรื่องของอัลกุรอานนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีรอมฎอนมันจึงมีอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราจึงขาดการอ่านกุรอานไม่ได้โดยเด็ดขาดจะมากจะน้อยเขาว่ากันอีกทีนึงแต่วิธีการของซะลัฟเนี่ยนะครับเขาบอกสำหรับคนที่เป็นคนอาวามเนี่ยเขาบอกว่าให้พยายามอ่านทุกวรรคตูให้ได้2หน้าก่อน2หน้าหลัง2หน้าหมายถึงก่อนละหมาดให้ได้2หน้าและหลังละหมาดอีก2หน้านะก็คือหมายถึง1วรรคตูเนี่ยต้องให้ได้4หน้า5วรรคตูต้องเป็น20หน้านะเป็นอย่างต่ำนะเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าคนสมาธิอ่านไม่คล่องเลยเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยนะครับอย่าให้มันต่ำกว่า1หน้าใน1วันอย่าให้ต่ำเพราะฉะนั้นคนที่อ่านได้อ่านคล่องเนี่ยพยายามทำให้ได้ใน1เวลาอ่านให้ได้4หน้าถ้าในเวลานี้เวลามันน้อยไปเนี่ยก็ไปทบในวรรคตูถัดไปแล้วก็ให้จบต่อ1วันเนี่ยให้ได้20หน้าเพราะฉะนั้นเมื่อครบ30วันเนี่ยมันจะพอดีกันนะก็คือ1ยุสพอดี30ยุสพอดี
นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เขาแนะนำนะคนในยุคซะลัฟเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเห็นความสำคัญของเดือนรอมฎอนเวลาพูดถึงรอมฎอนทุกคนรู้แหละความสำคัญมีมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นคำพูดคำหนึ่งของคนในยุคซะลัฟอย่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกลูกศิษย์ของอิหม่ามอัลซาอีเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ารุบบะอามะลินตุอัซซิมุฮุนนียะนะครับวะรุบบะอามะลินตุซักกิวะรุบบะอามะลินวะรุบบะอามะลินซอกีรินตุอัซซิมุฮุนนียะเขาบอกงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเจตนามันอาจจะทำให้มีความยิ่งใหญ่ได้ในขณะเดียวกันวารุบวะอามะลินกะบีรินตุซักกิรุฮุนนียะส่วนงานที่เป็นงานใหญ่ๆนะเจตนาที่เราให้ความสำคัญกับมันน้อยเนี่ยมันก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงรอมฎอนคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวเจตนาของเราก็ต้องตั้งมั่นให้มันยิ่งใหญ่ตามอย่าไปตั้งเจตนาให้มันลดทอนลดค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนียมาเตียนล้อให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมสัก1เม็ดนะครับในขณะที่เราละศีลอดนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบารอกัตอย่างยิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเราทั้งหลายนะครับที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้อย่างมากมายในเดือนรอมฎอนที่มีทั้งการถือศีลอดมีทั้งให้เราอ่านกุรอานมีทั้งให้กิยามุลเลลเราจะพบเลยนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีเกิดขึ้นในที่ไหนอีกแล้วนอกจากในอัลอิสลามนะครับเวลาเราพูดถึงเนี่ยพูดถึงวันที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาเนี่ยหลายคนนึกเลยวันที่ดีที่สุดคืออะไรครับคือวันอารอฟะไม่มีวันไหนอีกแล้ววันนั้นคือวันที่เราทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์หวังในการที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาเราพอถามแล้วคืนที่ดีที่สุดของดุนยาล่ะนั่นก็คือคืนไลลาตุลกอดแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ในเดือนที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาก็คือเดือนรอมฎอนเพราะนั้นมันคือสิ่งที่มีความสำคัญและมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสมาถึงนะให้ตัวเองได้ซักฟอกได้ขัดเกลาให้คนในครอบครัวได้ซึมซับบรรยากาศให้สังคมได้มีส่วนกับการช่วยเหลือของเรากับการปฏิบัติของเรากับการแสดงออกของเราในแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคงจะให้สาระประโยชน์กับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์